ที่ในฐานะเป็นเมนเตอร์พี่ก็ทำแบบเดียวกับน้องพี่จะเทรนแบบน้องไปด้วยนะครับคอนดิชันถูกกำหนดตามที่พี่คุยกับพวกน้องไว้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือ1นะครับพี่บอกเลยตอนนี้อันดับแรกน้องต้องวิ่งแซงคนอื่นนะครับผ่านตาที่น้องต้องวิ่งเราต้องวิ่งแซงคนอื่นแล้วคือแบบพรุ่งนี้เราไม่สนใจแล้วว่าคนในโลกนี้เป็นไงน้องต้องเริ่มวิ่งแซงคนอื่นนะครับแต่พรุ่งนี้เราจะเริ่มวิ่งแซงคนอื่นแน่นอนไม่ว่ายังไงไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเพื่อนเราหรืออะไรตามที่ไม่สนหน้าที่พี่คือผลักดันน้องให้แซงคนอื่นนี่นะที่พี่ในฐานะเมนเตอร์เพราะอย่างที่บอกเวลาที่เกมใครกินมือจังมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าพระเจ้าโอ้โหพอพี่เลยไม่ค่อยกล้าเพราะว่ามันก็เป็นความของมันอยู่นะครับแต่พวกเราที่ความมีเมนกับพวกเราไปแล้วที่คุยกับน้องตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่อยู่กับน้องเอสเตอร์คือโอเคพี่เอ็กซ์อยู่พวกน้องแล้วพวกน้องทุกคนตื่นเมื่อเช้านะครับโอเคพี่ก็จะตื่นเมื่อเช้าของพวกน้องเพราะนั้นเซสชั่นแน่นอนพี่อาจจะนอนได้วันละ2ชั่วโมงไม่เป็นไรนะครับพอพี่บอกอยู่ที่นอนตีห้านะครับแต่ว่าพี่จะตื่นมาเจ็ดโมงเช้าก็จะดีพวกน้องนะครับตอนเจ็ดโมงเช้านะครับอันดับแรกคือเรื่องของ energy นะครับสิ่งแรกที่น้องต้องแซงคนอื่นน้องแซงเรื่องของ energy capacity ของน้องต้องเหนือคนอื่นนะครับในแง่ของ energy เพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยเรื่องของ mind สำคัญที่สุดหลายคนอื่นเขาจะไม่สนใจเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะน้องพี่จะอินพุตคือพี่จะเพิ่มความรู้สึกของแบตน้องให้มากกว่านี้อีกแน่นอนพี่จะทำกับน้องไปด้วยนะครับแน่นอน เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาเราใช้ energy เราจะมีระบบการจัดการที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพอน้องตื่นมารอบคล็อกของน้อง แน่นอนแล้วน้องจะต้องมีการจัดคล็อกของน้องให้แบตเพราะว่าบางทีน้องจะไหวมันก็เป็นขั้นตอนนี้น้องตื่นมา7โมงเช้าแน่นอนเราก็เจอวีพรุ่งนี้เราจะเจอกัน7โมงเช้านะครับแน่นอนก็จะมีการเทรดดิ้งแบบที่น้องจะเทรดเนี่ยจะมีพอร์ตที่น้องทำกับเมนเตอร์ก็มีเมนเตอร์ตัวนี้พอร์ตที่น้องเทรดที่เทรดที่ซึ่งมันจะไม่เหมือนอดีตการที่ทำมานะครับเพราะที่มีโฟกัสน้องจริงๆที่จะวีน้องลงไปลึกเลยนะครับเพราะนั้นน้องต้องเทรดที่จะวีอะไรก็ตามนะครับที่จะให้พอร์ตบางอย่างนะครับที่พี่ก็จะมอนิเตอร์น้องโดยตรงครับหลังจากน้องได้เทรดได้ทำอะไรเต็มที่แอคทิวิตี้ของน้องเต็มที่แล้วสิ่งแรกที่เกิดขึ้นน้องต้องหาวิธีการพี่ดูน้องกินข้าวตอนไหนเช้าตอนไหนพี่ดูนะครับแต่แรกที่ของน้องคือน้องต้องกินให้ครบ3อย่างนะครับช่วงเวลาก่อนที่น้องพี่ไม่รู้ช่วงเวลานี้น้องไปหาโอกาสกินของน้องเองพี่ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากพอน้องเฟดโซชั่นเสร็จน้องนนท์บอกน้องนนท์แนปตอนบ่ายเลยนะครับน้องปอนแนปตอนบ่ายครึ่งเดี๋ยวก็เลยนะครับดังนั้นพอน้องทำแอคทิวิตี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่จะเรียนเอเนอร์จีน้องทั้งหมดพอถึงเวลาเที่ยงครึ่งเนี่ยน้องนนท์จะว่ายน้ำทุกวันนะครับเดี๋ยวจะให้เมนเตอร์ดูจับเวลาแล้วก็วิ่งทุกวันนะครับไม่ใช่แค่วันเว้นวันและไม่ใช่แค่วันละครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยก่อนว่า นี่คือเบสิกเพราะว่าน้องทำน้อยกว่านักกีฬาอีกแต่สิ่งที่ทำน้องต้องแซงคนอื่นตอนนี้ energy capacity ของน้องเนี่ยต้องแซงคนอื่นแล้วร่างกาย physical mental physical ในแง่ของ energy capacity นะครับเพราะว่าพี่จะสอนน้องคือเวลาเราใช้เนี่ยร่างกายเนี่ยสมมติน้องออกกำลังกายตอนเช้า นะครับenergy น้องเสร็จแล้วพอดีน้องเดินเลยที่ไปก่อนมันไม่มีน้องเดินไปก่อนแล้วน้องทำไอพีทีมันจะไม่มีโอกาสเพราะสิ่งที่ทำที่สุดคือน้องทำไอพีทีก่อนเทรนนิ่งปกตินะครับแล้วระหว่างนี้น้องต้องหาจังหวะกินข้าวของน้องแหละเพราะน้องต้องรู้เพราะร่างกายน้องต้องฟื้นฟูเราต้องกินเพราะน้องรู้ว่าเดี๋ยวน้องจะต้องโดนเรนตอนที่ว่ายน้ำจริงๆนะครับแน่นอนหลังจากน้องนอนน้องปล่อยว่ายเสร็จที่เราว่ายด้วยน้องทำอะไรที่จะทำด้วยนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือน้องเดินเสร็จน้องในแนวเพราะหน้าที่ของน้องคือทำยังไงก็ได้ตัวเองต้องแนบไม่ได้ถ้าน้องแนบไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องละมันจะล้าแล้วเพราะว่าสมมติน้องนวลว่าย30 นาที 40 นาทีที่ไม่รู้นะครับให้มันเกิดถึงเวลาแนบพอมาถึง13:00 นเนี่ย
ื้นทุกอย่างที่น้องตั้งแต่ทำมาเนี่ยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับร่างกายของน้องเนี่ยช่วงแรกเราทำแบบนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเมนเตอร์เซสชั่นเราก็จะเจอกันช่วงแรกตรงนี้ก่อนครับถ้าว่า 2.30 มันไปอยู่ที่อาจารย์น้อยว่า 12.20 เป็นไงแต่หน้าที่ที่เราต้องแนบตามเวลาที่ได้คือหลังจากน้องออกกำลังกายเสร็จน้องไปอาบน้ำเล่นน้องต้องเซ็ตตารางเวลาหน่อยละคือหน้าที่ของน้องน้องต้องจับเหมือนจะว่ายเสร็จทำอะไรก็ตามอาบน้ำเสร็จส่วนตัวน้องต้องแนบให้ได้คือถ้าน้องแนบไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแล้วก็น้องแนบเพื่อไปดูซีนได้ไหมครับพี่ไม่รู้หน้าที่ของน้องคือต้องแนบไปดูซีนนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเทรนเนอร์คือการที่เราทำอะไรทุกอย่างเนี่ยโปรแกรมร่างกายคนส่วนใหญ่โปรแกรมร่างกายไม่ได้ถ้าน้องไม่สามารถคอนโทรลมันได้ให้มันเป็นลูกน้องน้องเนี่ยเป็นเรื่องนะครับตอนนี้น้องต้องเหนือคนอื่นทุกอย่าง1เรื่องของ energy capacity 2เรื่องของการควบคุมร่างกายให้มันเป็นลูกน้องเราไม่ใช่มันเป็นเจ้านายเราเพราะนั้นสมมุติเราสั่งว่าตอนนี้มันต้องบิ้วหรือต้องสร้างนะ เพราะเราโปรแกรมมาแล้วนั่นอยู่น้องคือมันต้องทําน้องเหนื่อยแล้วนี่น้องเดินว่ายน้ําอีกต่างน้องแนบแม่ที่รู้อย่างน้องต้องพยายามก็ได้แนบให้ได้มันดูสิช่วงเวลาเนี้ยน้องจะเป็นแนบได้บ่ายโมงครึ่งนี่ก็ไม่รู้แต่น้องต้องแนบให้ได้เพราะว่าเมนเตอร์เซสชั่นเราจะเริ่มเซสชั่นหนึ่งก่อนที่ยังไม่เพรสเชอร์น้องมาก แต่ถ้าน้องไม่ไหวทุกวันเนี่ยน้องก็จะขาดได้ที่นับหนึ่งครั้งการขาดก็คือการที่น้องไม่ไหวบอกที่ไม่ไหวเพราะว่ามันจะล้าเพราะมันล้าแน่ปกติถ้าเด็กน้องนี้น้องที่ไม่รู้ว่าน้องจะล้าตอนไหนนะครับแต่ แน่นอนเพราะนั้นเอจี้น้องพอหลังจากน้องแนบเสร็จร่างกายน้องจะอีโคลี่พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อนะครับ เราจะทำแอคทิวิตี้ของน้องปกติแหละบ่ายสามเนี่ยปกติของน้องเห็นไหมครับ นี่เรื่องปกติน้องทำแอคทิวิตี้ของน้องอะไรปกตินะครับ เราจะทำแบบนี้ นี่คือเฟสแรกนะครับ พอเราทำแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยที่เห็นว่าน้องเริ่มโอเคแบตเตอรี่น้องเริ่มมีนะครับ หลังจากน้องว่ายน้ำนะน้องทำไปที่ปกติเนี่ย นะครับไปถึงเวลาในช่วงนึงเราจะกลับมาว่ายน้ำอีกรอบนึงในเฟสที่2เพราะฉะนั้นในอนาคตเราจะว่ายน้ำเฉลี่ย2วันเพื่อทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะรู้แล้วสมมติน้องว่ายน้ำน้องทำอะไรเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวจะแนบฟื้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หลับร่างกายน้องจะฟื้นทุกครั้งที่หลับมันจะโดนสอนว่าให้รีคอเวอรี่ไม่งั้นแล้วอีกหน่อยเวลาน้องหลับที่ไหนก็ตามมันจะรีคอเวอรี่นี่สิ่งที่เคยนี่โฟมชั่นแนลน้องหลับเมื่อไหร่ก็ตามมันจะรีคอเวอรี่ทันทีน้องหลับปกติมันก็จะรีคอเวอรี่มันโดนสอนทุกวันว่าน้องโดนทำมาทุกอย่างเหนื่อยน้องรีคอเวอรี่นี่สิ่งที่ต้องทำนะครับนี่สิ่งที่ที่ต้องเวลาแนบนี่ไม่เป็นน้องแนบเนี่ยก็ได้เลยครับเต็มที่เพราะว่าเซสชั่นพี่อ่ะตอนนี้พี่ดูพวกน้องก่อนที่ไม่ได้เร่งนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่ทำน้องมีทักอยู่ที่ให้นะครับ น้องทำทักน้องเขียนอะไรไปว่าไปที่ให้นะครับเพราะนั้นว่ายน้ำนะครับ สมมติพี่เห็นเราน้องโอเคเขาไปที่น้องได้แต่น้องไม่เสื่อมเราก็จะเร่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สมมติว่าตอนนี้คนอื่นอยู่ที่สมมติคนอื่นแบกอยู่3วันต่อสัปดาห์เขาว่าออกกำลังกายใช่ไหมครับ แน่นอนเราไม่ได้พูดน้องเวอร์นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดน้องทำได้อีกพี่จะพูดอัตราวิ่งของน้องไปอีกเพราะนั้นอัตราเร่งของน้องจะเร็วขึ้นอีกเพราะโอกาสที่คนอื่นจะฟาสต์ปีดตามน้องนี่ยากเพราะคนอื่นหนึ่งนะครับสมมติคนที่ทำงานทั่วไปก็ไม่นอนทำอะไรได้แล้วหนึ่งน้องตื่นมาเจ็ดโมงเช้าน้องเต็มเวลาคลองของน้องนี่นะครับเพราะนั้นพี่ก็เต็มเวลาเพราะน้องใช้เต็มที่อ่ะน้องใช้ปุ๊บน้องฟื้นน้องฟื้นปุ๊บน้องทำอีกแล้วนะครับเพราะนั้นวิธีการโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามเกรนให้ร่างกายรู้สึกล้าซึ่งมันแนะมันเล่ฟื้นนะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ย ตอนแรกมันจะแค่ฟื้นตรงนี้ไอ้ที่น้องทำมาไอ้ตรงเนี้ยแล้วน้องไปหลับมันจะไปฟื้นตอนจบแค่นั้นเองทั้งวันแต่ต่อไปเนี่ยมันจะซักมันจะทำแบบนี้นะครับเวลาที่เราเทรนพี่บอก ให้น้องเห็นโปรเซสก่อนเพราะนั้นสปีดของน้องเนี่ยจะแบตเตอรี่ของน้องเนี่ยมันจะกลายเป็นดูราเซลนะครับไม่ใช่แบบขายพันธุ์สินอะไรปกติครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่น้องทำแอคทิวิตี้นั้นน้องจะโดนพักเลยการ
ะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่น้องเริ่มหลับร่างกายจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบางอย่างเพราะปกติคนทั่วไปเนี่ยเวลาหลับมันจะไม่ทำอะไรมากหนึ่งเพราะว่าเป็นสเต็ปเพราะเราว่าเวลาการหลับของคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาการดีมเลมสลีฟการดีมสลีฟแต่ละโปรเซสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาน้องเป็นน้องจะเข้าเร็วมากเขาจะดีมเร็วดีมแล้วกลับมาเลมในการฟื้นฟูเร็วกว่าคนอื่นอัตราตรงนี้น้องรวมทั้งฮาร์ดเรทด้วยแน่นอนฮาร์ดเรทที่ต่ำมากนะครับเพราะว่าคือพ่อน้องทำแนบตรงนี้ทุกอย่างนะครับหนึ่งสิ่งที่โอเคน้องอาจจะไม่ได้ร่างกายกล้ามเนื้อเหมือนกีฬาหรอกเพราะเราไม่ได้ฝึกเวอร์ขนาดนั้นเราฝึกแค่น้องแข็งแรงเราไม่ฝึกให้น้องตายเร็วและกีฬาเนี่ยตายเร็วนะเพราะว่าหนึ่งน้องเล่นหัวใจน้องฝึกกล้ามเนื้อน้องอะไรก็ตามดูภาพนะครับมันมีหนังสือออกใหม่มาแล้วน้องไปอ่านก็ได้ฝรั่งเลยคือคนที่เป็นนักกีฬาเราฝึกเป็นเรื่องหนักไม่ใช่ยืนนะครับตายเร็วแต่มันเพิ่งออกตอนนี้ที่บอกเลยวิทยาการเนี่ยมันจะดีเลย์ไปประมาณ5-10 ปีเราฝึก1การออกกําลังกายดีเลย์ที่ให้สุขภาพแข็งแรงแต่ร่างกายเราไม่จําเป็นต้องห่วงนะเราใช้เป็นประโยชน์นะครับพอน้องฟื้นปุ๊บสิ่งแรกที่เกิดขึ้นน้องจะได้ครับ1ฮาร์ดเรทของกระดูกพอฮาร์ดเรทน้องต่ำเนี่ยมันทุกอย่างมันก็จะ1หัวใจน้องทํางานน้อยลงนะครับหัวใจน้องทํางานน้อยลงสุขภาพที่ลืมบอกไปในวินาทีรอบกลับนี้ตอนนี้เราก็ดูสุขภาพครับนั้นพอน้องฟื้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยร่างกายก็เหมือนเดิมนะน้องจะเข้าใจคำว่ายืนเกียร์ทำทุกอย่างได้นี่คือแบบว่าทำไมคนที่ทำอะไรคนที่นั่งทำคนที่นั่งทำทั้งวันคือคนที่แค่นอนนิดเดียวบางทีน้องแค่หลับแค่ครึ่งชั่วโมงไม่รู้ตัวครับหลับนอกทางเนี่ยเราเสาที่น้องเผลอหลับปุ๊บน้องจะตื่นมาน้องจะเป็นวันนี้เราได้อยู่ทุกอย่างเพราะมันไม่รู้นั่นคือเราสั่งอัตโนมัติแล้วไอทุกครั้งที่แกหลับนะแกต้องทำอะไรบางอย่างอันนี้คือสิ่งแรกที่เพื่อน้องหนึ่งน้องต้องทำให้ได้น้องไม่ได้น้องไม่ไหวก็คือเราก็ต้องหยุด mental session เพราะว่าถ้าน้องฝืนก็จะป่วยก็ได้ที่พอน้องป่วยก็จะหยุดยาวก็กลับไปอยู่ในสเตทดีกว่าที่ไม่สนเพราะนั่นที่น้องต้องทำถ้าน้องทำแบบนี้ไม่ได้น้องจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเขาหนึ่งเขาเร่งแต่ว่าเขาเร่งแต่เขาโอเคด้วยเรียกปู่สิเล่นไงก็ได้ปู่ใช่ไหมครับทุกคนเขาเล่นแต่ว่าอายุเขาไม่ยืนยาวนะครับไม่ได้เล่นแต่ว่าฝืนจนไปไงตายเร็วมันแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเล่นแบบสมาร์ทนี่วิธีการเล่นคนที่ไหนใช้ยาก็ปล่อยมันนะครับวิธีนี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่ามันทำระยะยาวคือแบตเตอรี่น้องที่ดูมันไม่มีใครที่จะชาร์จแบบขนาดนี้ได้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาน้องฝึกตอน20 กว่า30กว่านะครับฝึกทำแบบนี้เรื่องสุดท้ายเนี่ยคนหนึ่งถ้าจะฝึกตามก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่ทันละ นี่คือสปีดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเซสชั่นแรกที่ต้องทำแบบสมมติผมใช่ไหมครับไล่ขึ้นมาบ่ายโมงสิบขึ้นมาบ่ายโมงสิบแล้วก็จากการอาบน้ำที่นี่แมปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปล่อยฟื้นก็ให้น้องเข้ามาทำปกติเพราะตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้น้องยังไม่ทำ2ปีนะครับที่ปกติพอน้องเริ่มปรับตัวได้แล้วพี่จะมาแทรกตรงกลางเพราะนั้นพอพี่มาแทรกตรงกลางน้องรู้แล้วน้องต้องหาเวลากินข้าวก่อนล่วงหน้ากับเท่าไหร่ดีนะครับเพราะมันจะมีแอคทิวิตี้มาแทรกตรงนี้เพราะจะมีเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเริ่มรู้เพราะนั้นวิธีการเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องรู้ว่าน้องจะว่ายน้ำ2 ครั้งคือจะมีเมนเทอร์เซสชั่นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นแมนเตอร์เซชันเริ่มขึ้นตอนนี้ใช่ไหมครับ7 โมงเช้าอะไรอย่างนี้อาจจะมีท่าแต่ไม่มีท่าไม่รู้แต่ที่ต้องมีพวกน้องเจอกันนะครับ แน่นอนแล้วก็จากนั้นถ้ามีแมนเตอร์เซชันที่แบบเราเริ่มมีแมนเตอร์เซชันบ่าย 3เราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหเย็นท่านต้องว่ายน้ำแล้วแล้วก็จะต้องตื่นมา3 ทุ่มเพื่อทำในที่ที่ปกติเข้าใจครับมันจะลงพอดีไม่มีล็อกที่ต้องทำไว้แล้วแบบน้องจะเริ่มได้เหมือนกันดีแล้วน้องจะเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วคุณเดี๋ยวเริ่มมองว่าทำไมนอนทำอะไรได้หลายอย่างจังวะเฮ้ยวันนี้เนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยได้อยู่ทำนั่นทำนี่อยู่แอคทิวิตี้มากมายเพราะมันชินเพราะน้องแค่หลับแบบเดียวมันก็เป็นวันนี้น้องหลับชั่วโมงเดียวน้องกลับมาน้องเหมือนเดิมเลยแล้วก็น้องทำได้ดีแล้วผิดกับสมมติน้องเทรนแบบปกติน้องทำอะไรมาก็ตามใช่ไหมครับน้อง
คลายให้น้องหลับมันหลับเพราะน้องเพียน้องอาจจะปวดตาหลับนู่นทำนี่เพียแต่ร่างกายฟื้นมันไม่ฟื้นมันแค่ฟื้นแน่ของน้องเพียน้องนอนแค่นั้นเองแต่ฟื้นผ้าไม่บ้างการที่จะฟื้นร่างกายได้เราต้องใช้ร่างกายหนุนติดทำงานทำท้าทำทุกอย่างแล้วก็ตามด้วยออกกำลังให้มันเพียแล้วก็จะไปนอนเพราะมันจะได้ซ่อมฟื้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องออกกำลังกายมันมีการสึกหรออยู่แล้วนี่ธรรมชาตินะครับถ้าน้องคีบระยะเวลาแนบนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกและสิ่งแรกที่ทำกันเขาจะออกกำลังกายแล้วน้องจะเพียน้องเพียถ้าน้องหลับได้ดีเพราะว่าสารอาหารที่น้องกินมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันก็จะซ่อมแซมอยู่แล้วน้องอย่าลืมน้องไม่ได้น้องกินมาก่อนหน้าล่วงหน้าอยู่แล้วแต่มันไม่รู้ไม่ใช้ทำอะไรมันก็ไปเก็บอยู่ตามส่วนต่างๆร่างกายน้องก่อนเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นทุกพอน้องไปออกกำลังกายมันก็เริ่มสึกหรอแล้วมันก็จะได้ดึงสารอาหารที่น้องใช้เนี่ยไปซ่อมไปทำมันก็จะฟื้นเพราะรีคอเวอรี่มันจะเร็วมากมันจะเริ่มดึงทุกครั้งที่น้องหลับนี่ดี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 ก็ไม่มีอะไรก็เท่านั้นแหละก็เตรียมตัวนะครับตั้งแต่นี้เรากินข้าวสามเราเข้าไม่ไหวหรอกเราคิดทำนี้ไปครับหรือเราจะกินมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ไม่ของเมนเตอร์ก็ได้ไม่ว่าอะไรเพราะหน้าที่ของเมนเตอร์คือซัพพอร์ตน้องเพราะว่าถ้าน้องไม่ไหวพี่อยากจะไปลงที่เมนเตอร์ด้วยว่าเฮ้ยแต่แน่นอนเราก็ไม่รู้ก็คือถ้าน้องไม่ไหวแต่ว่าเมนเตอร์ที่แท้น้องพี่ก็จะเหมาทั้งรวมทั้งหมดทั้งโขงเลยนะคือมันจะไม่ใช่เสร็จโปรเซสนี้แล้วโปรเซสนี้คือพี่หน้าที่อยู่ที่คือคอนโทรลดูแลเทรนที่น้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะครับโปรเซสที่สองโปรเซสที่เราทำเราเป็นเมนเตอร์ฟังคนน้องนี่ดีแต่ทำอะไรก็ตามพัฒนาโปรเซสนี้หน้าที่ของเมนเตอร์ให้น้องขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดน้องทำไม่ได้น้องไม่ไหวหน้าที่น้องต้องปรึกษาเมนเตอร์น้องต้องหาน้องต้องปรึกษาเมนเตอร์เมนเตอร์จะกลายเป็นที่ปรึกษาน้องแหละโปรเซสนี้เมนเตอร์จะไม่ใช่คนคุมกฎน้องเพราะตอนนี้น้องฟรีถ้าน้องไม่ไหวน้องรู้ทำไงน้องต้องปรึกษาเมนเตอร์เมนเตอร์ต้องหาวิธีการแก้พี่ไม่สนนะเราน้องไม่ไหวยังไงก็แล้วเพราะว่าพี่บอกเลยว่ามันก็จะค่อยๆหนักขึ้นถ้าร่างกายน้องไม่ไหวน้องต้องให้ปรึกษาเมนเตอร์เมนเตอร์ต้องหาวิธีการแก้ได้ถ้าเมนเตอร์แก้ไม่ได้จนน้องขาดต้องขาดไม่รู้เพราะว่านั่นนั่นมันไม่เป็นขาของเขามันก็เป็นอย่างนี้นี่คืองานในฟันครับ น้องได้เห็นอยู่ในฟันเนี่ยเหมือนน้องได้ดูซีรีส์น้องได้เห็นซีรีส์บิลเลียนใช่ไหมเขาได้ดูแลที่ปรึกษาเห็นไหมครับเนี่ยไม่เป็นทุกอย่างทุกฟังอยู่แล้วนักจิตวิทยาเรื่องเรื่องปกติและนายอยู่เข็นนายอยู่เมนเตอร์คือทำไงได้เราจะทำไงได้ที่น้องสามารถที่จะไปเข็นอยู่กับพี่ได้แต่เราเข็นไม่ได้ที่เจอมาว่าเดี๋ยวเดินก็ไม่ไหวเมนเตอร์มันไม่ไหวตอนแรกที่ท่านบอกว่าเมนเตอร์ห้ามควรเศษคนที่ไม่ผ่านนะครับครับพี่เดียร์ใช่ก็จะรุ่นปี1ก็เหมือนเดิมปี1ก็คือเมนเตอร์คุมกฎปกติง่ายไหมครับเพราะว่าสำหรับเทรนเนอร์ที่ผ่านแล้วเนี่ยเทรนเนอร์ที่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นระบบเมนเตอร์ก็จะเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือของปรึกษาเป็นเหมือนที่ปรึกษาเหมือนเพื่อนแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยแน่นอนเราคอนโทรลกฎดูเขาเหมือนเดิมว่าเขาเป็นยังไม่ผ่านแต่แน่นอนถ้าเกิดเขาไม่ไหวเซสชั่นสเตตหรือที่บอกว่าน้องชัดจังเซตัสของฟอนไม่ผ่านจริงกลับมาอยู่ในเซตัสทรีก็เหมือนเดิมเมนเตอร์ก็จะเป็นนะครับกดเหมือนเดิมก็จะกดเหมือนเดิมจับเพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับนั่นคือหลักการที่เพื่อนบอกมันเป็นอย่างนี้คือถ้าน้องไม่ไหวน้องก็ไม่ไหวด้วยความสมาร์ทของน้องมันไม่ได้จริงเราก็ต้องรับรู้ตัวเองเราก็ต้องเปลี่ยนสเตตัสตัวเองเราต้องไปทบทวนตัวเองว่าถ้าเกิดยิ่งน้องไม่ไหวแล้วเพื่อนไหวด้วย มันก็ยิ่งอะไรครับพี่อยากจะบอกว่าเมนเตอร์ต้องเที่ยวน้องหรืออะไรมากที่กว่าเดิมเขียนน้องมากหรืออะไรยังไงก็ได้หรือโหดหรือไรเหตุผลอะไรกับน้องไม่รู้เนื้อผ้านะครับต้องใส่ลงในสิ่งที่เกิดเพราะว่าน้องต้องไปทบทวนยิ่งถ้าเกิดมีตัวเปรียบเทียบว่าครับถ้าเพื่อนน้องไหวเพราะว่าแน่นอนถ้าไปอยู่ตรงของพี่ไม่สนใจอยู่แล้วพี่อยู่กลางกลางอยู่แล้วเขาไม่รู้จักน้องใครคนตัวถ้าน้องไม่ไหวก็ไม่ไหวจ้ะถึงน้องแสดงออกมานะครับ
เมนเตอร์วิ่งเข้าไปพูดก่อนที่แฟนเมนเตอร์นะครับสิ่งที่สำคัญคือคำว่าพูดคือเขาต้องวิ่งเข้ามาปรึกษาน้องนั่นเมนเตอร์ถ้าซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าน้องไปพูดเขาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีเวลาไปดูทั้งหมดหรอกนะครับแต่ถ้ารู้หรือถ้ายังไงก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นท่านรู้ที่มาที่หลังเนี่ยนะครับที่ได้โอเคน้องแล้วเข้าไปปรึกษาเองน้องหาทางให้เขาช่วยเองที่นี่นะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวก็ได้ว่าเมนเตอร์เขาอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะพอจะช่วยน้องได้เขาจะมีงบเหลือแล้วก็จะเจียดอะไรก็ตามที่ไม่รู้ที่ไม่รู้เขาจะช่วยน้องแบบที่เขาไม่รู้ด้วยนะแต่หน้าที่ของน้องคือถ้าน้องไม่ไหวน้องก็ไม่บอกถ้าน้องฝืนมันอาจจะกระทบซึ่งถ้าน้องฝืนจนน้องเข้าเซสชั่นที่สั่งที่สั่งได้ก็เป็นยังไงดังนั้นถ้าน้องเข้าไม่ได้ที่ไปถึง3เซสชั่นแล้วน้องต้องรู้ไหมที่ต้องไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่แน่นอนที่บอกแล้วถ้าพี่ต้องไปสารได้พี่จะพยายามเอาน้องไปด้วยเพื่อไม่เซสชันนั้นมันขาดเพราะหน้าที่คือพยายามทำให้ได้ให้เซสชันมันยาวไม่ดีเลยนะครับอยู่ไว้ที่เราจะไปชุมกรุงเทพไปซึ่งถ้ามีชุมกรุงเทพเนี่ยลากน้องไปด้วยได้แต่เองเขาอยู่แล้วพี่จะไม่ยอมให้เซสชันมันขาดง่ายนะครับให้มีคอมมิชเมนต์ที่เทนเนาะเพราะถ้าเซสชันมันขาดก็เหมือนเราก็ต้องมานั่งเราจะวิ่งช้าลงไงถ้าข้ามไปถึงที่ท้าใช่ไหมครับสมมติท้าไม่ผ่านเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆต้องทำเรื่อยๆใช่ไหมต้องทำอ่ะเราทำรู้จะดูว่าเราทำไปทำไม่ได้เราทำไปทำไม่ได้แล้วมาถึงขนาดนี้ต้องทำได้ครับมีรถเก้าโมงที่เขาไปทำข้าวเลยไม่รู้น้องแล้วไม่รู้น้องเขาไปสายเองนะครับท้าน้องน้องไม่ได้บอกข้าวพี่ไม่รู้นะครับพี่รู้แต่ถ้าน้องไปทำกับข้าวแล้วท้าน้องสลับที่คือไม่โอเคใช่ไหมครับเพราะนั้นมันคือโปรเซสที่น้องนั่นไงพี่เลยบอกว่าน้องจะต้องศึกษาน้องหาทางช่วยเหลือพี่ไม่รู้นะครับพี่บอกแล้วว่าเรื่องที่น้องเทรนตกลงของพี่ไม่ตกอะไรทั้งสิ้นเพราะพี่ตกแค่ทาร์กของพี่และก็ทาร์กที่ของน้องแต่แน่นอนถ้าน้องไม่ทำอย่างอื่นเลยจนระบบมันเสียจนระบบมันเสียพี่ก็ไม่โอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของน้องคือไม่รู้นะครับน้องต้องบริหารเองให้ได้นะครับเราก็คุยกันแล้วกันศึกษาแล้วกันนะครับแน่นอนแต่ว่าพี่บอกน้องก่อนเสมอพี่ไม่ได้มาถึงแล้วโดดให้น้องทำท้าคนเดียวหรืออะไรก็ตามแต่พี่จะบอกน้องไปเลยถ้าน้องไม่มีการเตรียมตัวเวลาน้องเทรนกับพี่เนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการคิดนะครับแล้วพี่จะพูดอย่างเช่นพี่มีน้องก่อนเสมอเช่นวันอาทิตย์แต่สมมติพี่บอกน้องคิดน้องเตรียมตัวไหมน้องต้องคิดต้องเตรียมตัวตลอดเพราะนั้นอยู่กับพี่เนี่ยน้องต้องคิดตลอดเพราะพี่จะเค้นตอนกลับบ้านน้องสุดๆแม้กระทั่งการเตรียมน้องต้องคิดอ่ะเมื่อไหร่ตามที่น้องหยุดคิดเมื่อนั้นหมายความว่าตอนพี่อาจจะไม่โอเคกับน้องละสุดที่สุดนะครับเราต้องปรับตัวน้องต้องคิดให้ได้ในที่สุดที่จะคิดนะครับเราก็จะเป็นเพราะถ้าน้องเป็นมืออาชีพมันก็หมายถึงทุกคนจะโอเคด้วยเมนเตอร์ก็โอเคฟันก็โอเคพี่ก็โอเคน้องก็โอเคเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแน่นอนที่จะพูดเรื่องน้องเป็นมืออาชีพแบบหนึ่งเพราะว่าหากเรื่องอื่นที่ไม่สนเพราะว่าถ้าน้องมืออาชีพทุกคนโอเคเมนเตอร์โอเคเมนเตอร์ก็จะโอเคละทุกอย่างก็ได้ตอบได้มั่นคงทุกอย่างมันเพราะมันอยู่ที่ต้องมีมืออาชีพขึ้นมานะครับเพราะนั้นนี่ต้องบอกกับพาร์ทที่น้องเป็นมืออาชีพดังนั้นอะไรที่เป็นมิชชั่นยิบย่อยเนี่ย